ตอนนี้ตอนครม.เมื่อเช้าเนี่ยนะครับมีรองเลขาธิการของสหประชาชาติสมาคมเมื่อตอน10โมงนะครับมีพูดคุยถึงประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG นะครับโดยท่านได้ชื่นชมประเทศไทยในการรับมือและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนครับปัญหานี้มีอยู่เราก็ยังเดินหน้าพยายามแก้ไขต่อไปแต่ว่าเมื่อไหร่ก็กลัว PM 2.5 อย่างผมพูดมาเลยแบบเวทีเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่ประเทศไทยเราประสบปัญหา PM 2.5 ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเพื่อนบ้านมีการเผาอยู่นะครับเหตุผลที่มีการเผาก็เป็นปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่าเรื่องของทุนในการที่จะบริหารจัดการเรื่องวัชพืชต่างๆก็มีไม่เพียงพอผมได้มีการเสนอให้เราในกรรมการว่าให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ให้กับประเทศที่มีรายได้น้อยนะครับจะได้พัฒนาไปพร้อมๆกันกับประเทศต่างๆทั่วโลกลดปัญหาเรื่องของสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นวันนี้เป็นที่ประชุมรมนะครับผมก็ได้มีการพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีเรื่องของปีนี้เป็นปีมหามงคลนะครับอยากขอความร่วมมือให้กรมราชทัณฑ์ผ่านกระทรวงยุติธรรมเดินทางหน่วยงานความมั่นคงกองทัพราชการจังหวัดหามาตรการในการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะเช่นถนนทางเท้าสวนทางน้ำท่อระบายน้ำแหล่งน้ำเพื่อให้บ้านเมืองมีความสะอาดและสวยงามรวมถึงทั้งลดปัญหาของน้ำท่วมด้วยขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดในการใช้ถ้อยคำเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเท่าเทียมและความหลากหลายประเภทรวมไปถึงการเรียกชื่อตำแหน่งต่างๆเพื่อให้เกียรติและศักดิ์ศรีของคนทุกกลุ่มด้วยโดยไม่เป็นการลดทอนคุณค่าของเพศสภาพและสถานะนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายแล้วก็เรื่องคำพูดในการถ้อยค่าเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ขอให้วิปรัฐบาลศึกษาเพิ่มเติมและพูดคุยเกี่ยวกับร่างพรบรับรองเรื่องสภาพที่จะเสนอต่อสภานั้นโดยขอให้กระทรวงพัฒนาสังคมเร่งเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงต่อพรบและสภาต่อไปเรื่องต่อไปพรบมีมติขยายยกเว้นการตรวจลงตาเพื่อการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวคาซัคสถานไปอีก6เดือนจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ถ้าเกิดท่านจำได้ก็คือตอนที่ผมเข้ามาตอนที่บาลีเข้ามาในการยกเว้นนะครับปีแรกของการสักษาซึ่งก็เป็นกลุ่มชนที่เข้ามาแล้วมีการใช้จับจ่ายใช้จ่ายเงินที่ดีนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยครม.ได้มีการรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตตามที่ปปช.เสนอโดยมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายรับไปพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อยุติเพื่อนำเสนอต่อครม.ภายใน30วันจากอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับเรื่องครม.มีมติให้มีครม.สัญจรที่18-19เดือนมีนาคมที่อย่างนี้เป็นมติในการนะครับครม.สัญจรครั้งต่อไปครับคำถามครับ